ผมก็มันก็เป็นชะบวงอ่ะนะมันก็กลับมาเป็นอย่างเก่าอ่ะเห็นว่าจะเน้นเหมือนกับงานวิจัยมากขึ้นนะคะอาจารย์แล้วก็จะมีการแบ่งเป็นชัดเจนแล้วว่าอะไรแบ่งเป็นกลุ่มๆเลยอาจารย์ให้เรื่องมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรวิจัยในประเทศไทยอีกอย่างไม่มีธุระนาเรียนเดียวบ้างอย่างจริงๆที่จริงๆเลยธุระนาเรียนเดียวเท่านั้นเองพวกพระจำก้าวไม่ใช่ค่ะธุระจำก้าวมันยังไม่มีงานวิจัยมากมายเท่าไหร่เชียร์มอชอจะเรียกว่ามีงานวิจัยมากธุระก็ยังไม่มากอย่างคือมันก็มีเยอะแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรมันน้อยมากถ้าเป็นมหาลัยที่มีสังคมศาสตร์เยอะกว่าก็จะไม่ก็จะไอ้นี่แหละวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันแหละมันก็ไม่ได้ถ้ามันต้องสอน4วิชา3วิชาต่อเทอมมันก็ยากอ่ะใช่มั้ยก็มีวิจัยอย่างเดียวโดยแบ่งกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่มีทางหรอกผมว่าแล้วมหาลัยวิจัยมันส่วนก็คือว่าต้องให้เงินต่อเนื่องอ่ะอันนี้รัฐบาลสัญญาได้ไหมแบงก์เงินเขาต่อเนื่องพอเขาบอกว่าหลาย 2-3 ปีมาแล้วที่ไม่ได้งบเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็จะเป็นมหาลัยวิจัยมันเป็นเขาบอกว่ารัฐไม่ให้ละแต่เขาบอกว่าถ้าเหมือนกับแยกกระทรวงเนี่ยมันจะได้แบ่งเป็นกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนแล้วมันก็เหมือนกับบริหารง่ายขึ้นด้วยแล้วปัจจุบันนี้มันแยกไม่ได้เหรอมหาลัยแยกเพื่อเอางบไงมันแยกอยู่แล้วบริษัทกับกระทรวงมันก็แยกอยู่แล้วแล้วมันก็แยกอยู่โครงสร้างมหาไทยอ่ะเพราะประมาณก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่านอกระบบตั้งเท่าไหร่ตอนนี้16-17แล้วอ่ะผมว่าไอ้การแบ่งกระทรวงกับเรื่องของการแยกกระทรวงต่างหากเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มตำแหน่งมากกว่ามั้งนั่นว่ามีตำแหน่งเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกระทรวงนะมีรัฐมนตรีเพิ่มอีก1คนก็นั่นแหละค่ะมันก็มาพร้อมงบมาพร้อมงบที่เพิ่มขึ้นเลยแต่งานก็เหมือนเดิมอ่ะยาสคอมีกระทรวงก็ไอ้ละมวงรอบเก่าอ่ะคุณเมื่อก่อนมันก็เป็นกระทรวงอยู่แล้วยุบมารวมกันเนี่ยทำวงมหาลัยเก่าอ่ะตอนนี้เขาก็จะแยกอีกส่วนทางกับแนวโน้มการบริหารการจัดการการศึกษาประหยัดระดับโลกนะผมว่าต้องขนาดมันเล็กลงอ่ะคือมันถึงอยู่ตอนนี้ยากไปมันก็ไม่แตกต่างนะแล้วโดยยากทำไมเกี่ยงเสียงงบประมาณมากขึ้นก็ตอนออกเขาทำห้องรัฐมนตรีแล้วเพื่อนอ่ะไปดูโมดูหลายมากเลยก็ขึ้นไปดูมาแล้วนะคุยนิดนึงอาจารย์บอกในแง่ของภาพรวมของ DPU ค่ะ45ปีมองว่าสเต็ปต่อไปค่ะมันจะต้องใช้พละกำลังหรือว่าใช้ปัจจัยอะไรอีกบ้างเนี่ยคือเราดูในขั้นต่อไปเนี่ยมันต้องมีการบริหารจัดการที่มีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นอย่างตอนนี้ที่เราทำไปก็เยอะแล้วระบบทรัพย์ในมหาลัยระบบคอมเพเทนซีระบบการแยกการบริหารให้คณะให้มีความรับผิดรับชอบเข้าที่บริตี้เนี่ยมากขึ้นครับมีตัวชี้วัดยากรายคณะของบริษัทคณะบดีแล้วก็สามารถตัดสินใจได้นะครับย่อยๆเพียงแต่ว่านโยบายรวมนั้นประสานงานโดยส่วนกลางแล้วก็เรื่องของการประกันคุณภาพก็ต้องเข้มแข็ง ISO ที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำต่อไปแต่ที่สำคัญก็คือว่าการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนผมคิดว่ามหาลัยเอกชนเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมหาลัยวิจัยเนี่ยมันคงอีกหลายสิบปีข้างหน้ามันต้องเป็นมหาลัยของการสอนปริญญาตรีที่มีคุณภาพ อันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ด้านอะไรปริญญาโทนี่เองก็คือเป็น teaching มากกว่าวิจัยเนี่ยต้องมีแต่เป็นไม่ใช่งานฟังก์ชันหลักเป็นประกอบเพื่อทำให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำอย่างไรที่การเรียนการสอนมีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง1คนสอนต้องดีแต่คุณภาพคนสอนมีการพัฒนาเรียนต่อเนื่องมีวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างเช่นที่ผมเขียนเรื่องอินโฟกราฟิกแต่ผมคิดว่าอาจารย์ต้องเข้าใจเรื่องอินโฟกราฟิกแหละฟีนเฟอร์เมชันโบกราฟิกเหมือนเรื่องประวานเพราะว่าคนเราเวลาดูปั๊บเนี่ยมันเข้าใจมันง่ายกว่ามันแมปปิ้งเนี่ยดูปั๊บเข้าใจเลยแบบนั้นอันนี้ต้องมีวิธีการสอนแบบนี้มากขึ้นแล้วก็อะไรปฏิบัติไม่ใช่นั่งสอนนั่งฟังบรรยายอย่างเดียวแต่ต้องลงมาวิเคราะห์ช่วยกันคุยกันสอนไปครึ่งชั่วโมง15นาทีเอาสมหัวกัน3คนจับคู่กันเอาแจกกระดาษให้อ่านบทความคนละอันทุกคนต้องอ่านหมดเพราะมีให้เวลา15นาทีอ่านแล้วสรุปมาแล้วคาหน้ามาส่งเขียนด้วยลายมือไม่มีการพิมพ์อันนี้ประทับคนต้องคิดอ่ะแล้วคราวนี้คุณอะไรทำคาหน้าคุณอะไรทำผัดกันในห้องแต่ไม่ใช่15นาทีบรรยายอย่างเดียว
ันนี้มันเบื่อแล้วคนมันไม่รับแล้วแหละเพราะว่าระยะเวลาของความสนใจมันน้อยลงแล้วก็มีเนี่ยที่เราต้องการที่จะรีแบรนดิ้งคือทุกอย่างมันต้องมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะครับอย่างที่กิ๊กโชว์เนี่ยคือเรากำลังคือ positioning ตัวเองเป็น progressive university ในเวลาต่อไปก็คือเป็นมหาลัยที่เน้นในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแต่ว่า progressive ใน3ลักษณะก็คือมีนวัตกรรมมีพลวัตแล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและต่อพวกผู้คนที่เกี่ยวข้องด้วย อันนี้ก็เป็นสเตจของ progressive university คือก้าวหน้าก้าวหน้าทั้งในเรื่องการให้โอกาสนักศึกษาที่ไม่จำกัดก้าวหน้าทั้งเรื่องการเรียนการสอนอย่างที่พูดถึงวิธีการสอนแบบใหม่ๆเราต้องตอนนี้เราก็มีเรื่องการเรียนการสอนย้อนหลังนักศึกษาสามารถดูที่อาจารย์สอนไปในคอมพิวเตอร์ได้ดูได้จากเครื่องได้แล้วตอนนี้ปีนี้เราก็จะทำโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เราซื้อมาเนี่ยที่เรียกว่า Speak เนี่ยให้คนละชุดคนทั้งมหาลัยเรียนภาษาอังกฤษเองที่บนมือถือก็ได้ iPad ก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้เวลาไหนก็ได้1ปีเต็มเอาไปเลยสอบเองแล้วมันจะมีเทสให้ว่าเดี๋ยวเขาบอกว่า Nice to meet you โอเคอยู่พูดตามดิ Nice to meet you แล้วมือคอมพิวเตอร์มันจะประเมินว่าอยู่ผ่านหรือเปล่าแล้วแปลว่าอะไรใช้ในโอกาสไหนแล้วก็มีคำถามตอบผิดอธิบายทำไมถึงตอบผิดเขียนสังเกตให้เข้าใจกดปุ่มปั๊บแปลภาษาไทยออกมาทั้งหมดเรียนทั้งหมดเนี่ยจะมีภาษาไทยหมดเราทำ10ปีกว่าจะได้ออกมาก็เริ่มยาวใช่ไหมฮะอันนี้ก็เพิ่งมาใช้ในประเทศไทยใครบ้างที่จะใช้บริษัทนักศึกษาทุกคนรวมทั้งบุคลากรทำเองที่บ้านสอบเองที่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเราสอบได้แค่ไหนแต่ว่าถ้าตัวเองแบบบั่นมาหน้าตาบทเรียนได้ประโยชน์กับพัฒนาแล้วรู้ตัวเองสอบได้สกอร์เท่าไหร่ผ่านเท่าไหร่และส่วนกลางมอนิเตอร์ได้ว่าใช้กี่ชั่วโมงด้วยถ้าเอาไปแล้วไม่ใช้รู้เลยทำกันบ้านหนึ่งนักอาจารย์มาพบกันในนักศึกษาในห้องเนี่ยก็พูดกันออกเสียงเรลลิ่งอะไรต่างๆแล้วให้กันบ้านเอาไปทำบทนี้หน้านี้คุณเลยแล้วคราวหน้ากลับมาเรามาเช็คดูที่ว่าทำตามนี้ป่ะเพราะว่าคือเริ่มในปีการศึกษาที่จะถึงเพื่อที่จะถึงตอนนี้เราทดลองมาแล้วทดลองใช้จำนวนรอบอยู่ด้วยอันนี้ผมว่าเป็นโปรแกรมที่เวิร์กไม่รู้นะที่ผมดูที่เขาเอามาเดโมเนสเตชันนี่ดูผมเยอะมากเลยพลวัตที่จะเกิดมิติไหนบ้างคือเปลี่ยนแปลงพลวัตก็คือไม่มีอยู่นิ่งมันมีอะไรที่ใหม่ๆที่เข้ามาเช่นเรื่องของการดูการสอนย้อนหลังเรื่องของการใช้โปรแกรม Speak อันนี้เรื่องของเซนทาร่าเรื่องของ DPU เซนทาร่า Academy เรื่องของวิทยาลัยการประปานะครับเรื่องของวิทยาลัยนานาชาติจีนก็คืออะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่อะไรที่มันเรื่องใหม่คือมันไม่มีอะไรที่อยู่แล้วก็อันที่สองคือว่ามันเป็นนวัตกรรมค่ะอย่างเช่นวิทยาลัยประปาเนี่ยผมว่าเป็นนวัตกรรมคือมันไม่มีใครทำมาก่อนแต่ว่าเอามาดัดแปลงใหม่จัดรูปแบบใหม่เอาความรู้ที่ได้มาใหม่เพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นต่อครับเรื่องไอ้ศูนย์เตรียมความพร้อมแคริเพรสของเราที่มีการฝึกบุคลิกภาพมีการสอบภาษาอังกฤษสอบความรู้ด้านธุรกิจแล้วก็สอบความรู้ด้านไอทีเป็นเซอร์ติฟิเคตคุณจะสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้คุณเลือกเอาใบที่ดีที่สุดก็ได้เพื่อไปสมัครงานของคุณหรืออย่างศูนย์ความรู้สู่นักศูนย์นักความรู้สู่การปฏิบัติของเราที่เรามีก็มีเรื่องของการเขียนเรซูเม่สอบสัมภาษณ์การหา งานทำให้ตลาดพาร์ทไทม์จ็อบนะครับจัดงานบนตลาดนัดว่างงานให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปัญหาชีวิตคาวซิลลิ่งนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นที่ออกแท็กซี่เซ็นเตอร์นี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันนึงมีศูนย์อะไรอาสาสมัครเพื่อสังคมซึ่งได้มีบทบาทสำคัญในตอนน้ำท่วมครั้งที่แล้วที่เราตั้งศูนย์พึ่งพิงที่ลงยิมของเราค่ะอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่นี่ก็คือการมีอาจารย์สอนดีเด่นแล้วมีการอาจารย์ขอรับการสอนดีเด่นแล้วมีทีมของอาจารย์ผู้ใหญ่ไปดูแล้วถ้ามีการสอนที่ดีเด่นมีเอกสารที่ดีอาจารย์ที่ดีก็ได้รับการประเมินก็ได้รับเงินเพิ่มเติมเงินปกติแล้วก็มีอันที่เราจะทำเลย talent management ของวิจัยคืออาจารย์ปลอดพ้นในการสอนเลยก็อยู่ในสถานวิจัยเนี่ยเป็นเวลา1ปีรับเงินเดือนไปอยู่ในแต่ต้องแทร็กดีเลยใช่ไหมครับต้องไม่ปีเดียวแต่ต้องผลิตผลงานคนละกี่ชิ้นออกมาตามที่บอก
ขียนไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ได้ผลงานวิจัยออกมาจำนวนมากอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็เป็นความคิดเป็น innovation เหมือนกันนะก็คือเรื่องของการตรวจเยี่ยมการสอนคือทุกคณะเนี่ยต้องมีการตรวจเยี่ยมการสอนกันเองด้วยคณะเองเมื่อก่อนนี่จะมีส่วนกลางไปเยี่ยมโดยที่ไม่ได้บอกว่างานแต่ตอนนี้อาจารย์ตรวจเยี่ยมมีการประเมินกันด้วยว่าการเรียนการสอนนั้นก็360ครับเพื่อจะได้ประเมินแล้วจะได้ให้คำแนะนำว่าปัญหาไม่มีอะไรบ้างอย่างเรื่องใหม่ๆที่มันเป็นเข้ามาเนี่ยคือในแง่ของคนหรือว่าในแง่ของหลังบ้านเราพร้อมแค่ไหนอะไรเงี้ยที่จะแบบบางทีแบบคนไม่ค่อยการชอบเปลี่ยนแปลงเราก็ทำต่อเมื่อเราพร้อมนะมันมีไอเดียเยอะแต่เราไม่ได้ทำเราทำที่เราไม่ชัวร์ว่ามันทำแล้วประสบความสำเร็จไอเดียมันเยอะมีเยอะแยะคนมีไอเดียใช่ไหมแต่ว่าทำไปแล้วมันเฟลเราก็ไม่เอาเราทำที่เรามั่นใจว่าเราทำได้เราค่อยคืบไปทีละนิดทีละนิดเพราะเราก็มีพละกำลังจำกัดเราไม่ได้มีระดับจริงๆเราไม่ได้งบประมาณแน่นอนไม่ใช่เพราะประมาณรัฐบริหารเขาบริหารรายรัฐที่สบายมากเลยไม่ต้องทำอะไรเงินเดือนเข้ามาไม่เจ๊งใช่ไหมแต่นี่ไม่ได้อยู่เผลอแป๊บเดียวอยู่ไม่มีเงินเดือนให้คนแล้วไม่มีว่าแต่บริหารภายใต้ทรัพยากรจำกัดถ้าทำได้ดีมันก็จะดีกว่าใช่คือมหาลัยของรัฐเนี่ยบริหารกฎเกณฑ์เฮ้ยนี่ผิดกฎหรือเปล่าวะประมูลนี้ได้ป่ะทำอย่างนี้ได้ป่ะไปเจอเอ็มยูเข้าไปขออนุญาตได้ป่ะผิดยุ่งละคุณโดนหน้าตา157ติดคุกได้นะปปชสอบสวนได้แต่ที่นี่ไม่มีปปชมาสอบสวนครับกฎเกณฑ์ตั้งใหม่ได้ผิดตั้งใหม่ได้แต่แล้วอาจารย์วันนี้เขาละวันนี้เลยไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากมหาลัย3เดือนผ่านกรรมการบริหารงานบุคคลอัตรากำลังมีพิษหรือเปล่าเข้ามาจ่ายเท่าไหร่อันนี้มันต่างกันตรงนี้ไงความคล่องตัวตรงนี้แต่พวกโปรแกรสซีฟที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็คือพร้อมที่จะทำทำแล้วก็คือมันอยู่ในดิเรกชันแพลนใช่ใช่อย่างเรื่องของการปรับสูตรโปรแกรสซีฟเนี่ยเราก็ทำทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกเนี่ยพรุ่งนี้เราก็จะไปเจมส์กับบุรีอาจารย์ใหม่ที่เข้าเราจะไปเล่าให้ฟังว่าเราอะไรที่เราจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วจะเป็นลักษณะอะไรบ้างที่จะไปสู่ข้างหน้ากิ๊กทำภาพให้หน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ตอนเช้าทำตัว GPU เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ progressive แล้วก็3คำอะไรตรงนี้ข้างหน้านะแล้วก็คำว่า progressive innovative dynamic แล้วก็ relevant อาจารย์จะทำเป็นผมจะเอาไปพรุ่งนี้ตอนบ่ายหลังเที่ยงทำให้ผมก่อน10โมงทำเป็นตัวเป็นแผ่นใสเป็น PowerPoint อันเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็เสร็จผมจะไปฉายเขาดูอย่างก่อนที่เรารีแบรนด์มาล่าสุดเขียนว่า i world ด้วยครับ i world ล่าสุดนี้ปีไหนกี่ปีแล้วนะคะนานแล้วเรามีเราจ้างคอนซัลแทนเข้ามาใช่ใช่งั้นรีไปแล้วรอบนึงนะ4ปี5ปีก่อนตอนที่เขาแนะนำให้ทำเรื่องความรู้สู่การปฏิบัติใช่แต่คราวนั้นมันยังไม่กล้าขวางแต่คราวนี้กล้าขวางกว่าทั้งเปลี่ยนทั้งโลโก้ทั้งแบรนด์ทั้งอิมเมจที่เราทำตอนนี้อย่างมทบเราเลิกใช้แล้วเราใช้ DBU แทนแล้วเป็นฝรั่งตอนทันสมัยกว่าโลโก้เราก็ประสิทธิ์เทศดาแล้วก็เก็บใช้ไว้บนหิ้งแต่เรามีโลโก้ใหม่ที่เป็นตัว DPU แล้วก็มี iWorld Infinity World อะไรนี่หลังจากทิปปรับหรือว่าอะไรเงี้ยมองการแข่งขันในยุคหน้าเนี่ยมองว่าDPU แบบเป็นผู้เล่นอยู่ในลีกไหนอะผมว่าเราก็อยู่ในลีกของอะไรอะมหาลัยที่มีการเรียนการสอนที่ดีที่สนใจนักศึกษามีคุณภาพที่ดีและก้าวหน้าคือมีอะไรใหม่มาตลอดเวลาไม่มีหากินด้วยบุญเก่าอะไรเงี้ยนะโปรเกรสซีฟอะคือไปข้างหน้าแล้วก็มีวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ซึ่งอินโฟกราฟิกเนี่ยเรามีสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะของเราเนี่ยผมคิดว่าเราจะเล่นเรื่องอินโฟกราฟิกเนี่ยสอนให้อาจารย์ทำเป็นเพราะว่ามันทำให้เรียนรู้ง่ายอะดูปั๊บโอ้โหมันกราฟทันทีเลยเห็นภาพครับ